เก่งที่สุดส่องเส้นทางนางงามแอนโทเนียพาไทยเข้า3คนสุดท้ายในรอบ35ปีเปิดประวัติแอนโทเนียโพซิลสาวสวยสุดเก่งพาไทยแลนด์เข้า3คนสุดท้ายในรอบ35ปีและคว้ารองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023คนแรกของไทยทำเอาแฟนไม้ยมกลุ้นกันตัวโก่งในการเชียร์แอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ซึ่งแอนโทเนียก็ไม่ทำให้ผิดหวังสวยสะกดคนทั้งฮอนแต่น่าเสียดายที่ต้องชวดมงให้กับสาวงามจากนิการากัวและคว้ารองอันดับหนึ่งมาครองแต่ทั้งนี้แอนโทเนียถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่สุดๆแล้วเพราะเธอสามารถพาสายสะพายไทยแลนด์เข้ารอบลึก3คนสุดท้ายในรอบ35ปีและยังเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้ารองอันดับหนึ่งมาครองวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมารู้จักกับสาวสวยสุดเก่งคนนี้กันประวัติส่วนตัวแอนโทเนียโพซิลเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กปัจจุบันอายุ27ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเส้นทางนางงามแอนโทเนียเป็นที่รู้จักจากการเข้าแข่งขันรายการ The Face Thailand ซีซั่น1และผ่านเข้ารอบ15คนโดยเป็นลูกทีมของพลอยเชอร์มานก่อนที่จะตกรอบในสัปดาห์ที่7หลังจากนั้นได้เข้าประกวดเวทีมิตซูปราเนชั่นแนวไทยแลนด์2019ความสวยโดดเด่นจนสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาได้เป็นตัวแทนของไทยไปประกวดเวทีระดับโลกอย่างมิตซูปราเนชั่นแนว2019และแอนโทเนียก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อสามารถคว้าตำแหน่งมิตซูปราเนชั่นแนว2019กลายเป็นมิตซูปราเนชั่นแนวคนที่11ของโลกและเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองต่อมาในปี2023แอนโทเนียได้ตัดสินใจเข้าสู่เวทีประกวดอีกครั้งบนเวที Miss Universe Thailand 2023และได้รับการแต่งตั้งเป็น Miss Universe Thailand นครราชสีมาเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าไปคว้ามงกุฎบนเวที Miss Universe Thailand ซึ่งแอนโทเนียถือเป็นตัวเต็งของหลายๆโพแน่นอนว่าไม่ผิดโผเพราะแอนโทเนียสามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2023มาครองได้อย่างสวยงามพร้อมเป็นตัวแทนสาวไทยไปลุ้นมงกุฎที่ประเทศเอลซัลวาดอร์และเนื่องจากความสวยครบเครื่องการไม่หยุดพัฒนาตัวเองจึงทำให้ชื่อของแอนโทเนียติดโพตัวเต็ง Miss Universe 2023ของสำนักนางงามหลายๆประเทศจนกระทั่งวันที่หลายคนรอคอยมาถึงชาวไทยพร้อมใจกันตื่นแต่เช้ามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้สาวแอนโทเนียคว้ามงกุฎ3มาฝากประเทศไทยให้สำเร็จแต่น่าเสียดายที่สาวงามจากนิการากัวเป็นผู้คว้ามงกุฎครั้งนี้ไปถึงแม้ว่าแอนโทเนียจะได้รองอันดับหนึ่งแต่แอนโทเนียนั้นได้สร้างความประทับใจให้กับคนไทยและแฟนๆนางงามเป็นอย่างมากเพราะเธอได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินการตอบคำถามซึ่งเชื่อว่านับจากนี้ต่อไปชื่อของแอนโทเนียโพซิลเป็นที่พูดถึงและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนางงามที่กินใจแฟนๆแน่นอนลงแอนจากกระพงแฟนๆผิดหวังทุ่มงบหลายร้อยล้านทำไมนางงามไทยยังโดนแกงทัวลงแอนจากกระพงเจ้าของเวที Miss Universe แฟนๆผิดหวังมากทุ่มงบตั้งหลายร้อยล้านสุดงงทำไมนางงามไทยยังโดนแกงลั่นไม่พร้อมจะซื้อเพื่อจบการประกวดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวด Miss Universe 2023ที่นางงามจากประเทศนิการากัวคว้ามงกุฎกลับบ้านส่วนแอนโทเนียโพซิลจากประเทศไทยได้รองอันดับหนึ่งแทนการประกวดจบแต่คนไม่จบ
เมื่อชาวเน็ตแห่พูดถึงผลการตัดสินเนื่องจากหลายคนมองว่าแอนโทเนียถือเป็นสาวงามสุดครบเครื่องที่เรียกได้ว่าพร้อมสุดๆแต่ก็ยังไม่สามารถคว้ามงกุฎให้ไทยได้สักทีอีกทั้งเจ้าของเวทีที่ได้เปลี่ยนมือมาเป็นแอนจักรพงศ์ซึ่งเป็นคนไทยแล้วจึงยิ่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าผิดหวังมากถอดใจเจ็บซ้ำๆแอนจักรพงศ์เป็นถึงเจ้าของแต่ทำอะไรไม่ได้ขนาดเจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สคนเก่ายังโยนมงให้ตัวเองไปตั้งหลายครั้งบ้างก็ขอแบนขอไม่ตามมิสยูนิเวิร์สอีกต่อไปล่าสุดแอนโทเนียได้โพสต์ไอจีแล้วโดยกล่าวบรรยายความรู้สึกว่าไม่มีคำไหนจะบรรยายความรู้สึกของฉันได้ตอนนี้แอนทุ่มหมดทั้งตัวบนเวทีเพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวแอนและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางขอโทษที่ไม่สามารถนำมงกุฎกลับบ้านเราได้แอนซาบซึ้งกับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดในการเดินทางนี้หากไม่มีแรงสนับสนุนแอนก็คงไม่ได้มายืนที่นี่ในวันนี้อย่างที่เคยบอกไว้มันไม่ใช่มงกุฎและสายสะพายที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่คุณทำกับแพลตฟอร์มที่คุณมีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแอนจะทำงานเพื่อความฝันของแอนต่อไปและหวังว่าคุณจะมากับแอนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนจากตรงนี้แอนหวังว่าแอนจะยังเป็นแสงนำทางสำหรับคนที่มีความหวังความฝันที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้กล้าที่จะทำก้าวแรกเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปทางไหนและคุณจะเจอใครบ้างระหว่างทางแอนรักทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะขอบคุณที่มาไอจีประธานวิปรัฐบาลรับลูกสภาพร้อมถกร่างพ.ร.บ.กู้เงินโชว์ปึกมั่นใจพรรคร่วมโหวตหนุนประธานวิปรัฐบาลรับลูกสภาพร้อมถกร่างงบร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตทันทีที่รัฐบาลส่งให้เชื่อเสียงพรรคร่วมรัฐบาลมั่นคงเห็นชอบแน่เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมออกร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กู้เงินวงเงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่าขณะนี้รัฐบาลได้ให้ฝ่ายกฎหมายอย่างสำนักงานกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดนายอดิศรกล่าวต่อว่าดังนั้นคาดว่าจะใช้เวลาสักพักก่อนจะเสนอให้สภาพิจารณาเบื้องต้นก่อนส่งเนื้อหาให้สภาต้องทำประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่างๆให้กระจ่างก่อนหากรัฐบาลพร้อมเมื่อใดวิปรัฐบาลในฐานะมือไม้ที่ดูแลงานกฎหมายพร้อมปฏิบัติให้สำหรับการเสนอร่างงบร.บ.กู้เงินดังกล่าวต่อสภาจะถูกบรรจุให้เป็นเรื่องด่วนที่พิจารณาเป็นอันดับแรกนายอดิศรกล่าวว่าสำหรับกรอบการพิจารณาวาระแรกนั้นเบื้องต้นอาจจะใช้เวลา1วันเต็มหรือ2วันครึ่งอยู่กับข้อตกลงของวิปรัฐบาลและต้องมีเวลาเพียงพอที่ให้ฝ่ายตรวจสอบได้ซักถามและรัฐบาลได้ชี้แจงขณะที่เมื่อผ่านวาระแรกแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ส่วนจะใช้เวลาพิจารณากี่วันนั้นตามปกติของการพิจารณาร่างงบร.บ.จะอยู่ที่ 30-90 วันโดยต้องยึดความรอบคอบที่สุดและเมื่อมท.พิจารณาแล้วเสร็จต้องนำกลับมาให้สภาพิจารณาวาระ2และวาระ3ที่ต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ทั้งฉบับเบื้องต้นตนมั่นใจในความมั่นคงของพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากว่าจะโหวตเห็นชอบและเมื่อสภาเห็นชอบแล้วต้องส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณานายอดิศรกล่าวด้วยว่าส่วนประเด็นที่สว.บางคนกังวลต่อการออกร่างงบร.บ.ดังกล่าว
จะขัดต่อกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือรัฐธรรมนูญนั้นตนเชื่อว่าจะสามารถทำให้คลายกังวลได้ตั้งแต่ชั้นพิจารณาของสภาแล้วและการพิจารณาของสว.นั้นจะไม่ใช้เวลานานไปกว่าที่สภาพิจารณาแต่หากท้ายสุดสว.ไม่เห็นชอบก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของสภาที่จะยืนยันร่างงบร.บ.เงินกู้เป็นกฎหมายต่อไปเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าในตอนท้ายจะถูกยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกนายอดิศรกล่าวว่าเป็นสิทธิที่จะมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เพื่อความละเอียดรอบคอบแม้กฎหมายจะออกมาช้าตนเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลแน่นอนแม้ช่วงนี้จะมีผู้แสดงความเห็นคัดค้านแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดจะเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้เหมือนปี2544ช่วงที่จะมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแม้ในสภาจะโต้เถียงอย่างหนักแต่สุดท้ายโครงการดังกล่าวก็สามารถเกิดขึ้นได้และใช้อยู่จนถึงปัจจุบันThank you.